แต่ปัจจุบันนี้ค่ามะเร็งพี่แคทน้อยลงแล้วค่ะ Body Service My Life ได้พี่แคทนะคะพี่แคทเป็นโรคมะเร็งนะคะเป็นโรคมะเร็งระยะที่2 4นะคะก็คือกำลังจะไประยะที่3แล้วก็เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะสำหรับโรคมะเร็งนะคะพี่แคทเนี่ยมีอาการปวดท้องอย่างหนักแล้วก็มีประจำเดือนไหลออกมาไม่หยุดเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆเลยนะคะในผลแลบเนี่ยก็มีค่ามะเร็งออกมาค่ามะเร็งค่อนข้างสูงมากแล้วตอนนั้นนะคะแนวทางในการรักษานะคะของพี่แคทเนี่ยก็คือต้องผ่าตัดเลยนะคะตัดมดลูกออกทั้งหมดเลยแล้วก็ลอดต่อมน้ำเหลืองเพราะคุณหมอเนี่ยนะกลัวว่าโรคมันจะลุกลามไปที่อื่นนะคะก็ลอดต่อมน้ำเหลืองและนี่ผลของการลอดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพี่แคทมีปัญหาก็คือว่าน้ำเหลืองไม่โฟลว์นะคะก็มีขาข้างซ้ายใหญ่กว่าข้างขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แคทเป็นคนพิเศษมีขาสองข้างไม่เท่ากันนะคะมะเร็งนะคะคุณหมอก็ผ่าตัดไปแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอจะให้ครีโมแล้วก็ฉายแสงแต่พี่แคทไม่เอานะคะเพราะว่าพี่ไม่อยากให้ครีโมและฉายแสงแต่สำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะคุณหมอให้ทานยาแก้ปวดกับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าครั้งแรกเพิ่งผ่าตัดในเรื่องมะเร็งนะคะพี่แคทก็เลยไม่อยากที่จะผ่าตัดอีกก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่แคทก็ทานยาแก้ปวดตลอดชีวิตเลือกทางเลือกไม่เลือกในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะคะได้พบว่าสารเรซูอทอลมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ทางด้านการแอนตี้ออกซิเดชันแล้วก็ช่วยยับยั้งการอักเสบของเซลล์เนี่ยค่ะพี่แคทก็เลยตัดสินใจทานรีเซิร์ฟนะคะแค่ทานรีเซิร์ฟวันละ4ซองระยะเวลา4เดือนพี่แคทเนี่ยนะคะไม่ต้องทานยาแก้ปวดสำหรับโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วค่ามะเร็งของพี่นะคะก็ลดลงเหลือต่ำกว่า12อีกอันนี้เป็นอะไรที่พี่แคทมีความสุขที่สุดนะคะเหมือนพี่แคทได้ชีวิตใหม่กลับมารีเซิร์ฟเนี่ยช่วยพี่แคทให้พี่แคทมีความสุขสุขภาพดีใช่ไหมรีเซิร์ฟ is my lifeนะคะอยู่ที่ประเทศแคนาดามีอาชีพตัดขนสัตว์โรคที่เป็นคือเนื้องอกในมดลูกแล้วก็มีอาการของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งจะมีอาการปวดก่อนมีประจำเดือน 2-3 อาทิตย์บางที3อาทิตย์บางที2อาทิตย์คือปวดทุกวันไม่ใช่ปวดแค่แบบอาทิตย์ละวันเลยปวดทุกวันก่อนนอนประมาณ 5:00 น.ถึงจนหลับไปอ่ะบางทีนอนได้บางทีนอนไม่ได้ค่ะแล้วก็หมอก็ให้ยากินยาคุมทานยาคุมช่วงเดือนที่ทานยาคุมก็ยังปวดอยู่นะคะปวดแต่ปวดน้อยลงไม่ได้ปวดมากขนาดนี้แล้วก็หมอก็ให้กินพวกเขาก็ให้ยาแก้ปวดมาจนก็กินจนทนไม่ไหวกินจนแบบว่ามันไม่ไหวแล้วคือมันเป็นอะไรทำไมมันเป็นหนักขนาดนี้ก็ไปหาหมอผ่าจี้เอาเนื้องอกออกมีทั้งหมด3ก้อนตอนแรกก็จะมีก้อนที่6เซนเนี่ยค่ะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะอยู่นอกมดลูกแล้วก็อีกครึ่งนึงอ่ะมันอยู่ในมดลูกแล้วเขาสามารถเอาออกได้แค่พวกที่มันอยู่ในมดลูกเพราะว่าถ้าจะผ่าที่มันอยู่นอกมดลูกเนี่ยมันต้องผ่าตัดใหญ่อาการปวดเป็นมากี่ปีแล้วคะ5ปีได้แล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่นุ้ยกลับไปอยู่ไทยประมาณตั้งแต่ปี2012 13จนถึงปัจจุบันนี้18แล้วก็5ปีแล้วค่ะ5ปีก็คือมันไม่ได้ทุเลาลงเลยไม่มันก็ปวดมาตลอดใช่ค่ะกินนานเท่าไหร่คะทานกินประมาณทานมาประมาณเดือนนึงได้แล้วมั้งคะประมาณคือหมดไปแล้วประมาณ40กว่าซองเหลืออยู่ประมาณ10กว่าซองตอนนี้ค่ะซึ่งจากตอนที่น้องบอกว่าจากมีอาการปวดท้องอาการปวดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมหรือว่ายังไงคะมันหายไปนะคะคืออาการปวดมันเบาไปแล้วก็ช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยปกติมันจะต้องปวดแล้วเพราะว่าประจำเดือนใกล้จะมาแล้วน่าจะคือเรารู้เวลาใช่รู้เวลาที่ประจำเดือนจะมาคือหนูเป็นมาประมาณ5ปีแล้วอ่ะพี่หนูก็เลยนับรู้ว่าอาทิตย์ไหนมันจะปวดอาทิตย์นี้มันจะต้องปวดแล้วนะ
แต่คือมันยังไม่มามันยังไม่ปวดก็เลยหลังจากที่กินไปใช่หลังจากที่กินไปแล้วคืออาทิตย์นี้ยังไม่ปวดอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ปวดมันปวดแค่วันเดียวเหมือนกับว่าวันนั้นนุ้ยออกกำลังกายมากนิดเดียวปวดนิดเดียวไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดเหมือนเมื่อก่อนว่าก่อนหน้านี้ตั้งเลยระยะเวลา5ปีคือปวดแบบตัวโคตรตัวงอใช่ทำอะไรไม่ได้ค่ะปวดปวดเอาง่ายๆพี่ปวดจนคิดว่าตัวเองเป็นโรคประสาทเออถึงขั้นนั้นเลยนะถึงขั้นเพราะว่าอาการปวดอะไรมันจะมาเป็นเวลาถูกไหมแต่ผ่านตอนนี้รู้สึกทึ่งมากใช่คือทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายใช่คือมันทึ่งอะพี่จากที่เราปวดมาทุกเดือนในเวลา5ปีอะแล้วมันไม่ปวดอะมันไม่ปวดเดือนนึงนี่คือมันทึ่งมากเลยนะใช่โอ้โหสุดๆอะพี่รู้สึกดีขึ้นรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกแบบปกติกับเขาทันทีใช่ใช่คือมันไม่ปกติมันนานมากนานจนจำไม่ได้แล้วอะขอบคุณน้องนี้มากค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ